ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลแรกของนักร้องสาวรินอัครรัตน์ทิติรัตน์สาวลูกครึ่งไทยลาวจีนที่ได้มีการผันตัวเองจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ออกมาแต่งเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกต่อจากสถานการณ์บ้านเมืองในเพลง What's Up Bangkok Just Wanna Be With You ซึ่งงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าจริงๆแล้วซิงเกิลตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเลยนะคะมันเป็นงานเพลงที่แบบเกิดขึ้นโดยความบังเอิญเลยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะก็ชื่อเพลง What's Up BKK นะคะ Just Wanna Be With You นะคะคือเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่พูดถึงบรรยากาศของสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้นะคะที่เราเจอกันตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องเคอร์ฟิวก็ดีหรือว่าในส่วนของเรื่องของโรคระบาดที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เลยพอดีว่าคือส่วนตัวคือเราทำเบื้องหลังอยู่แล้วนะคะก็เลยมันมีอะไรหลายๆอย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราอาจจะไปเจอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็เลยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีภาพบางภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกบวกกับเวลาที่มันว่างมากๆณตอนนี้ซึ่งแต่ละคนนี้ก็บางทีก็ตกงานบางทีก็งานทุกอย่างก็ถูกเคอร์ฟิวใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เลยว่างก็เลยคิดว่าอ่ะลองขีดเขียนอะไรขึ้นมาที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกของเราที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนี้ลองดูอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจริงๆคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือจะเคยคิดที่จะมาแต่งเพลงให้ตัวเองร้องหรือว่าทำเบื้องหน้ามาก่อนเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังใช่ไหมพี่โฟกัสก็รู้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราอยู่เบื้องหลังมาก่อนแต่ทีนี้ด้วยความที่มันว่างมากนะคะก็เลยว่าลองดูอยู่บ้านว่างๆก็เขียนไปรู้สึกไงก็เขียนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแรงบันดาลใจก็คือจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าปกติเราเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบขีดเขียนอะไรอยู่แล้วนะคะก็เลยเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้มีแพลนอะไรวางแพลนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเรารู้สึกยังไงก็เขียนขึ้นมานะคะอย่างนี้เราจะได้ฟังเมื่อไหร่คะก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ MV อะไรก็พยายามรวบรวมภาพต่างๆที่เราได้ถ่ายมาทั้งซีนที่ได้มาโดยบังเอิญนะคะแล้วก็เป็นซีนที่อาจจะแบบถ่ายง่ายๆนะคะเซลฟี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็รวบรวมแล้วก็พยายามจะทำเป็น MV แบบง่ายๆออกมาน่าจะอาทิตย์นี้ค่ะเดือนนี้เนื้อหาในเพลงก็คือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่มันกันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็มีแทรกเรื่องราวของตัวเราเข้าไปด้วยไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เวลาทำอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะชอบเล่าเรื่องแต่ทีนี้การเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันจะเล่าเรื่องแบบเฮ้ยตอนนี้เป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองเจอสถานการณ์นี้มันจะดูเครียดไปทีนี้ก็เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เพลงมันดูมีสีสันก็เลยหยิบยกเอาเรื่องของหนุ่มสาวนะคะเรื่องของอ่ะแฟนอาจจะแบบเฮ้ย4 ทุ่มเธอมาไม่ได้นะแม่หรือว่าคุณพ่อทำงานอีกที่หนึ่งแล้วก็เดือนนี้ห้ามเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าห้ามเข้ามากรุงเทพก็จะมีอารมณ์เหงาๆนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์ของความแบบคือมันไม่เคยเจอนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราแบบใส่ความรู้สึกแล้วก็ใส่สีสันในส่วนของโดยเฉพาะในเรื่องของหนุ่มสาวเข้ามาเป็นตัวอย่างเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเพลงนะคะก็น่าจะสร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งแนวเพลงใช้เป็นแนวไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยแนวเพลงนะคะก็จริงๆเป็นคนที่ฟังเพลงทุกแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนนะคือจริงๆเพลงทุกเพลงเขาก็มีเสน่ห์แล้วก็มีคุณค่าในตัวของเขาอยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยคือแนวนี้มันเป็นแนวที่เราจะรู้สึกว่าเราจะถนัดกว่าแนวอื่นนะคะแนวเพลงนี้เป็นแนวเพลงออกค่อนข้างจะสากลนิดนึงก็คือจะเป็นออกแนวแทร็คนะคะก็คือจะมีรากฐานมาจากพวกฮิปฮอปนิดนึงนะคะใช่มันไม่ใช่แรป
ม่ใช่ฮิปฮอปจ๋าแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นเป็นเรียกง่ายว่าอาจจะเป็นหลานของฮิปฮอปแล้วกันคือมันไม่ได้แบบรุนแรงฮิปฮอปแบบรุนแรงแบบอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะคะก็คือมันเป็นแนวที่เรารู้สึกว่าเราชอบเป็นการส่วนตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำเพลงให้น้องๆที่ในค่ายเพลงของเราเนี่ยก็จะมีหลายแนวนะคะไม่ได้มีแต่แนวนี้ก็คือมีหมดแนวแนวลูกทุ่งยังมีเลยนะคะก็จะมีแนวตามแนวเพลงตลาดของวัยรุ่นใสๆเงี้ยก็มีแต่งให้น้องๆที่ค่ายเหมือนกันแต่แนวนี้ก็คือจะออกแนวเป็นความชอบส่วนตัวก็เป็นแนวที่เราถนัดใช่ค่ะค่ะสุดท้ายฝากถึงซิงเกิลนี้หน่อยละกันนะคะก็จริงๆแล้วก็คือเราก็ทำแล้วก็เขียนอะไรขึ้นมาตามความรู้สึกตัวเองนะคะในซามสไตล์ของคนที่เราชอบเบื้องหลังแล้วก็ทำเบื้องหลังอยู่แล้วนะคะก็คืออาจจะไม่ได้คุ้นหูหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแนวเพลงที่ตลาดเมืองไทยตอนนี้กำลังนิยมเท่าไหร่นะคะแต่มันก็คือเป็นแนวที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำก็คือชอบรู้สึกยังไงแล้วก็เขียนออกมาแค่นั้นเองนะคะก็คิดว่าอาจจะไม่คุ้นหูแต่ก็ลองฟังดูนะคะเผื่อว่าอาจจะแบบมีบางท่านที่อาจจะลองฟังแล้วก็อาจจะชอบแนวนี้ขึ้นมาก็ฝากด้วยละกันนะคะช่อง 8 Thailand News